คราวนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องที่อาจารย์เคยบอกพวกเราว่าเดี๋ยวสิ่งที่พวกเราจะเรียนถัดไปอะค่ะมันจะเป็นเรื่องของอินทิเกรลนะหรือว่าเป็นตัวที่เป็นการอินทิเกรตโดยที่เป็นมัลติเพิลอินทิเกรลด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวพิกัดเชิงขั้วที่เราเรียนมาทั้งหมดรวมถึงอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งวาดรูปของพิกัดเชิงขั้วด้วยนะคะแล้วเราจะเอาพิกัดเชิงขั้วเนี่ยไปใช้ทำอะไรได้บ้างคำตอบก็คือบางครั้งเวลาลักษณะของรูปกราฟของเรานะคะถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ตัวที่เป็นพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันอาจจะทำให้การคำนวณซึ่งมันจะขึ้นกับตัว R และตัวเซต้ามันอาจจะง่ายกว่าที่จะเป็นการคำนวณลักษณะที่เป็นตัวพิกัดของ x กับ y ดังนั้นเนี่ยในการคำนวณหรือว่าในการอินทิเกรตที่พวกเราเคยเรียนมาจะเห็นได้ว่ามันจะสัมพันธ์กับตัวเส้นโค้งซึ่งเวลาเราจะหาอินทิเกรตมันจะเป็นการหาพื้นที่มันจะมีเรื่องของถ้าเส้นโค้งเรามีหลายเส้นโค้งมันจะมีจุดตัดเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นตอนนี้หัวข้อ 6.7 นะคะเราจะมาสนใจเรื่องของจุดตัดกันก่อนนะเพื่อที่จะต่อยอดไปยังเรื่องของที่เป็นตัวการอินทิเกรตนะคะโดยหัวข้อนี้ finding the point นะคะ where the curve intersect ก็คือเราอยากรู้ว่าถ้าเรามีกราฟของพิกัดเชิงขั้ว2รูปแล้ว2รูปนั้นมันตัดกันเราอยากรู้ว่ามันตัดกันที่จุดใดบ้างอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่15เวลาที่เราพูดถึงคำว่าจุดตัดนะคะพูดถึงจุดตัดเนี่ยหมายความว่าจุดนั้นจะต้องอยู่ทั้งบน2เส้นโค้งที่มาตัดกันและจะเป็นจุดที่ใช้ร่วมกันในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยความหมายก็จะเหมือนกันเลยสมมุติว่าถ้าพวกเรามีเส้นโค้ง2เส้นโค้งเอารูปแรกก่อนนะ r เท่ากับ cos เซต้าอ่ะพวกเราจำได้ไหม r เท่ากับ cos เซต้านี่เป็นกราฟรูปอะไรคะ r เท่ากับ cos เซต้ากราฟรูปอะไรวงกลมครับวงกลมวงกลมบนแกน x หรือแกน y คะ x ครับแกน x ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวนี้อาจารย์ใช้สีเดียวกันดีกว่าเนาะอันนี้เขาใช้สีฟ้านะคะ r เท่ากับ cos เซต้า cos เซต้าคือแกน xนะคะแล้วตรงนี้ต้องเป็นแกน x ทางด้านขวายังจำได้อยู่ไหมแล้วจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปทบทวนตัววงกลมให้เราอีกทีนึงนะคะไหนลองกลับไปดูกราฟวงกลมสิสี่รูปนั้นอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเราจะวาดวงกลมนะคะเราจะดูตัวที่เป็นคอสหรือเป็นไซน์ก่อนใช่ปะถ้ามัน r เท่ากับค่าคงที่คูณคอสเซต้ามันจะเป็นวงกลมที่วางตัวอยู่บนแกน x โดยที่จะบนแกน x ทางขวาหรือทางซ้ายให้ดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้าถ้าสัมประสิทธิ์หน้าคอสเป็นบวกจะอยู่แกน x ทางขวาให้เป็นสัมประสิทธิ์หน้าคอสติดลบจะเป็นทางซ้ายโดยที่ไอ้เจ้าตัวข้างหน้าตัวนี้จะมีผลกับรัศมีด้วยตัวข้างหน้าจะเป็น 2a มันจะคือวงกลมรัศมี a เพราะฉะนั้นถามว่ารูปเมื่อกี้นี้เป็นวงกลมรัศมีเท่าไหร่คะ1ส่วน2ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันคือ1คอสเซต้ารัศมีของวงกลมตรงนี้จะเท่ากับ1ส่วน2ตรงนี้ถึงจะเป็น1โอเคเนาะต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะขอใช้สีแดงแทนสีชมพูแล้วกันเนาะ r เท่ากับไซน์เซต้านะคะ r เท่ากับไซน์เซต้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นตัวฟังก์ชันไซน์ซึ่งต้องอยู่บนแกน y ใช่ปะถ้าไซน์เป็นแกน y แกน y จะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างขึ้นอยู่กับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าไซน์เช่นเดียวกันอาจารย์ขอเขียนแกนนิดนึงเขียนแกนเทียบกับพิกัดฉากนิดนึงนะคะจากตรงนี้นะคะข้างหน้าเป็นบวก
เพราะฉะนั้นมันจะเป็นแกน y ด้านบนตรงนี้รัศมีเท่าไหร่ r เท่ากับ sin θ เป็นวงกลมรัศมีเท่าไหร่คะวงกลมรัศมีเท่าไหร่1ส่วน2ครับ1ส่วน2เช่นเดียวกันจุดศูนย์กลางอยู่ที่ไหนศูนย์หนึ่งส่วนสองถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ละคราวนี้ถ้าพวกเราพิจารณาจากรูปกราฟเราจะเห็นได้ว่ากราฟวงกลมสองรูปนี้ตัดกันกี่จุดคะตัดกันกี่จุดสองสองจุดนะคราวนี้อันนี้เนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่ากราฟหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวตัดกันจะต้องตัดกันทั้งหมด2จุดด้วยกันคราวนี้เราย้อนกลับไปเรื่องของการตัดกันหรือว่าการหาจุดตัดปกติเวลาที่เราเรียนตอนชั้นมัธยมหรือว่าป.ตรีก็แล้วแต่เนาะการหาจุดตัดพวกเราทำไงนะจุดตัดคือจุดที่เอาเป็นพิกัด xy นะมันคือจุดที่ใช้ xy ร่วมกันเพราะฉะนั้นตอนที่เราหาพิกัดของจุดตัดเราทำยังไงนะคะจำได้ไหมมี x ใน0เราจะจับมาเท่ากันใช่ไหมก็คือสมมุติว่าถ้าเราจับสมการ y เท่ากับอะไร x ของเส้นโค้งหนึ่งกับอีกตัว y เท่ากับอะไร x การที่มันใช้ x y ร่วมกันเราอาจจะเอา y ที่มันเท่ากันเนี่ยแล้วก็เอาทางขวาของ y ก็คือฟังก์ชันของ x มาเท่ากันเพื่อหา x ก่อนใช่ป่ะพอได้ x ออกมาแทนค่ากลับคืนก็จะได้ค่า y ที่เป็นจุดตัดใช่ไหมคะอ่ะตัวเนี้ยทำคล้ายกันแต่คราวนี้เขาก็จะใช้ r เห็นไหมตัวนี้ r เท่ากับ cos θ ตัวนี้ก็เท่ากับ r เท่ากับ sin θ เราบอกว่าจุดตัดคือจุดที่มันใช้ r กับ θ ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าซ้ายมือเป็น r เหมือนกันขวามือก็ต้องเท่ากันเขาก็จับเอา cos θ มาเท่ากับ sin θ นี่ได้มันเป็นตัวนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วเขาก็เลือกที่จะเอา cos มาหารไซน์ส่วนคอสได้อะไรได้แทนเซต้านะคะโดยที่พอเราได้แทนเซต้าปั๊บเราก็จะได้ว่ามุมเซต้าเราดูจากรูปด้วยนะคะปกติแทนเซต้าเท่ากับ1เนี่ยมันอยู่ในควอดแรนท์ไหนบ้างมุมอะไรแทนเซต้าถึงเท่ากับ1ได้บ้างมุมอะไรบ้างคะไพ่ส่วน4ครับไพ่ส่วน4ไพส่วน4หรือ45องศาใช่ป่ะแทนไพส่วน4เท่ากับ1นอกจากไพส่วน4หรือ45องศาแล้วมีแทนของมุมไหนอีกที่ออกมาเป็น1เช่นเดียวกัน5ไพส่วน4มุมนี้ใช่มั้ยใช่ป่ะเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5ไพส่วน4มุมนี้ค่าไซน์ -1 เอ้ยค่าไซน์ส่วนค่าคอสเนี่ยไซน์ติดลบคอสติดลบค่าไซน์เป็นลบรูท2ส่วน2ค่าคอสก็ลบรูท2ส่วน2มันตัดกันออกมาเป็น1เช่นเดียวกันแต่ว่าถามว่าตรงนี้ค่ะพอเราใช้สมการอย่างเดียวถ้าเราไม่วาดกราฟเราจะไม่รู้เลยว่าเซต้าเราควรจะเป็นเท่าไหร่จริงไหมเพราะปกติแล้วเซต้าเท่ากับไพส่วน4หรือเซต้าเท่ากับ5ไพส่วน4เนี่ยมันก็จะให้ค่าแทนออกมาเป็น1เช่นเดียวกันแต่ถามว่าทำไมตรงนี้เราถึงฟันธงว่าเซต้าเท่ากับไพส่วน4เพราะเราวาดรูปกราฟไงคะเห็นไหมดังนั้นจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยจะมีความสำคัญมากถ้าเราวาดกราฟได้เราจะเห็นทันทีว่า5ไพส่วน4ไม่ใช่กราฟเราไม่ได้ไปมีจุดตัดอยู่ที่ควอดแรนท์ที่3เลยนะคะดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องของการวาดกราฟจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยทีเดียวอ่ะนอกจากเรื่องของมุมแล้วนะยังมีอีกอ่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าเซต้าเป็นไพส่วน4ปั๊บเราแทนเซต้ากลับคืนนะคะอาจจะแทนในสมการของ r เท่ากับ cos เซต้าหรือจะแทนเท่า r เท่ากับ sin เซต้าก็ได้เราจะได้ r ออกมาเป็นรูท2ส่วน2ก็คือ1ส่วนรูท2ตัวเนี้ยได้ออกมา1จุดคือจุดนี้ขอใช้รูท2ส่วน2นะเราได้ออกมา1จุดคำถามก็คือเฮ้ยได้จุดเดียวเองอ่ะถ้าทำการแก้จากสมการใช่ป่ะออกมาเนี่ยได้จุดเดียวเองนะในขณะที่เราวาดรูปกราฟเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันต้องตัดกันกี่จุด2จุดใช่ไหมคือมันขาดจุดไหนไป
มันขาดจุดขั้วไปซึ่งจุดขั้วไม่ได้ได้ออกมาจากการแก้สมการที่หาจุดตัดดังนั้นเขาเลยบอกว่าสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยนะคะในการที่จะหาจุดตัดเนี่ยให้เราวาดกราฟก่อนเพราะว่าบางครั้งในการแก้สมการมันจะหายไปตรงนี้เห็นไหมเราจะมีใส่ในกรอบมาร์กไว้ให้พวกเราเลยว่าการแก้สมการนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีบางจุดที่มันหายไปมันไม่ปรากฏจากการแก้สมการดังนั้นการวาดกราฟเลยสามารถช่วยทำให้เราเนี่ยหาจุดตัดได้ทั้งหมดดังนั้นสรุปสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือเมื่อเจอโจทย์ให้หาจุดตัดปั๊บวาดกราฟได้วาดก่อนเลยนะคะพอเราวาดกราฟเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราจะเห็นคร่าวๆว่ามันจะต้องมีทั้งหมดกี่จุดและจุดต่างๆเหล่านั้นอยู่ในควอดแรนต์ไหนบ้างมันจะทำให้การหาจุดตัดของเราเนี่ยแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นโอเคนะเรามาลองตัวอย่างที่16กันนะคะสำหรับตัวอย่างที่16เขาบอกว่าเขามีเส้นโค้งอยู่2เส้นนะคะเส้นที่1คือ r เท่ากับ4 sin 3เซต้าเส้นที่2คือ r เท่ากับ2ถามว่าเส้นโค้ง r เท่ากับ4 sin 3เซต้าคือรูปอะไรคะรูปอะไร r เท่ากับ4 sin 3เซต้ารู้จักสมการเลยค่ะ loss curve ครับloss curve สังเกตจากไหนสังเกตจาก3เซต้า3เซต้าถูกต้องตอนนี้ที่เราเรียนมาในแต่ละรูปเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะของมันถ้ามุมเกินแบบ2เซต้านี่ยังมีตัว lemnis curve เมื่อกี้ด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า3เซต้าเนี่ยรูปเดียวเลยนะคะ loss curve loss curve ตัวนี้มีกี่กลีบ3ครับn เป็นเลขที่นะคะเพราะฉะนั้นมี3กลีบตรงนี้มันมีรูปอยู่ข้างๆแล้วก็จริงนะแต่ว่าเราลองดูสมมุติว่าถ้าไม่มีรูปเราจะหากลีบแรกเจอไหมกลีบแรกทำยังไงนะคะเอาความยาวกลีบก่อนความยาวกลีบเท่าไหร่ความยาวกลีบเท่าไหร่คะ4ค่ะ4ถูกต้องมาทบทวน loss curve กันนะความยาวกลีบดูตรงนี้นี่ดูจากไอ้เจ้าตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าตรงนี้นะคะมันคือความยาวกลีบแล้วอาจารย์ถามหาความยาวกลีบเพื่ออะไรเพราะอาจารย์อยากรู้มุมของกลีบแรกทำยังไงนะเวลาเราอยากได้มุมของกลีบแรกเนี่ยเราต้องทำความยาวกลีบให้ได้4ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะฟอสให้ใครเป็น1ทันทีใช่3เซต้าไซน์3เซต้าต้องเท่ากับ1แล้วปกติไซน์อะไรได้1ไพส่วน2ไซน์ไพส่วน2ได้1นะคะช่วยๆกันตอบก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือ3เซต้าจะต้องเท่ากับไพส่วนไพส่วน2ดังนั้นมุมของกลีบแรกคือไพส่วน6ไพส่วน6อันนี้คือมุมของกลีบแรกเนี่ยเราได้แค่เนี้ยเราวาดรูปได้แล้วค่ะมุมของกลีบแรกคือไพส่วน6ก็คือตัว30องศาเนาะแล้วมันมีทั้งหมดกี่กลีบนะคะมีกี่กลีบนะครับ3กลีบดังนั้นแต่ละกลีบห่างกันเท่าไหร่คะ2ไพส่วน32ไพส่วน3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้มุมของกลีบถัดไปทันทีมุมของกลีบถัดไปจะคือมุมเท่าไหร่นะคะมันจะคือไพส่วน6เนาะแล้วบวกไปอีก2ไพส่วน3ตรงนี้ก็เป็นเท่าไหร่5ไพส่วนอันนี้ขอเอาทีละสเต็ปตัวนี้จะเป็น4ไพส่วน6บวกอีก1ไพส่วน6ก็เป็น5ไพส่วน6โอเคไหมเพราะฉะนั้นไปกลีบหนึ่งมันก็จะเป็นเอา5ไพส่วน6เนาะบวกไปอีก2ไพส่วน3นะคะได้เป็น9ไพส่วน6หรือ
3พายส่วน2นั่นเองทบทวนตัว loss curve ให้นะคะเราก็จะได้ loss curve ออกมา3กลีบแบบนี้โดยที่ความยาวของกลีบตรงนี้เท่ากับ4โอเคนะได้แล้วทบทวนรูปแรกอีก1เส้นโค้ง r เท่ากับ2อันนี้ r เท่ากับ2นี่ค่อนข้างชัดเจนนะคะมุมเป็นอะไรก็ได้แต่ r คงที่ที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัววงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็วาดมาให้แล้ววงกลมรัศมี2โอเคเพราะฉะนั้นพอเราวาดรูปเสร็จปั๊บถามว่ามันมีอยู่ทั้งหมดจุดตัดกี่จุดคะครับกี่จุดนะคะ6ครับ6เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเราหาเราต้องหาให้ได้ครบ6จุดคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันยังไงดีล่ะเราก็จะมาเริ่มกันจากเอาสมการมาแก้นะคะโดยสมการแรกคือ r เท่ากับ4 sin 3 θ อีกสมการคือ r เท่ากับ2เพราะฉะนั้น r จับ r เท่ากันนะคะก็จะได้4 sin 3 θ เท่ากับ2ปึ๊บซึ่งทำให้ได้ sin 3 θ เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2คราวนี้ปกติ sin อะไรได้1ส่วน2ไซส์30ไซส์ส่วน6ถูกป่ะดังนั้นเราก็จะได้ว่า3เซต้าเนาะต้องเท่ากับไซส์ส่วน6เนี่ยแต่พวกเราสังเกตนะว่าตัวที่เราได้นะคะจากการแก้สมการไซน์ของไพส่วน6ออกมาเป็น1ส่วน2เรารู้ว่าไซน์ออกมามีค่าเป็น1ส่วน2ได้เนี่ยนอกจากมีควอดรันท์ที่1แล้วมีควอดรันท์ที่อะไรอีกนะควอดรันท์อะไรบ้างไซน์จะออกมามีค่าเป็นบวกคะ2ครับมันจะได้แค่ควอดรันท์ที่1กับควอดรันท์ที่2แต่เราต้องการตั้งกี่จุดต้องการกี่จุด6จุดถูกต้องจากการแก้สมการเราจะได้เฉพาะมุมเนาะที่อยู่ในควอดรันท์ที่1กับควอดรันท์ที่2ที่ทำให้ค่าไซน์เนี่ยออกมาเป็น1ส่วน2ดังนั้นพอเราได้แค่2มุมเราต้องการอีกทั้งหมด6มุมก็ขาดอีก4มุมเราก็เพิ่มนะคะอีก1รอบไปโดยการเอา2พายไปบวกนะเราก็จะได้2มุมนี้เพิ่มออกมาแล้วมันยังไม่ครบเราก็เลยเอาเพิ่มอีกรอบนึงโดยเอา4พายไปบวกก็จะได้อีก2มุมนี้ออกมาเสร็จแล้วเราเอา3หารตลอดเราจะได้เซต้าออกมาทั้งหมด6มุมที่ไม่เกิน2พายนะคะแล้วค่อยได้พิกัดของจุดตัดโอเคนะเดี๋ยวนะคะมีเพื่อนถามมานิดนึงอาจารย์ครับทำไมบวกไป4พาย2รอบแล้วมันมุมสุดท้ายยังอยู่ใน2พายคือไอตอนที่มันอยู่ใน2พายเนี่ยค่ะมันเกิดหลังจากที่เราหาร3แล้วนะไอตอนแรกเนี่ยมันยังไม่อยู่ใน2พายนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ย2พายบวกพายส่วน6มันเกินไปแล้วนะคะมันไปรอบนี้แล้ว2พายบวกพายส่วน6อะจริงๆมันไปตรงนี้แล้วนะคะ2พายบวก5พายส่วน6มันก็ไปตรงนี้แหละแต่ว่าตัวที่เราหามาเนี่ยค่ะเราหาเทียบจากสมการหน้านี้ที่บอกว่า sin 3เซต้าเท่ากับ1ส่วน2เราก็เลยหาว่าไซอะไรได้1ส่วน2ซึ่งถ้าเอาแค่ควอดแรนท์ที่1กับควอดแรนท์ที่2ใน1รอบเนี่ยมันจะได้แค่2มุมที่ทำให้ค่าไซออกมาเท่ากับ1ส่วน2มันไม่พอเราก็เลยต้องไปรอบที่2แล้วก็ไปรอบที่3คือเอา2พายไปบวกเอา4พายไปบวกจริงๆแล้วถ้าเกิดบรรทัดเนี้ยค่ะมันเกินนะมันจะไปรอบที่2กับรอบที่3ละแต่เมื่อเอา3ไปหารนะคะซึ่งมันคือมุมเซต้าจริงๆมันจะเหลือมุมอยู่ที่ใน2พายไม่เกิน2พายเนี่ยมันเกิดจากการเอา3ไปหารนะคะถ้าเราสังเกตตัวสุดท้าย29พายส่วน18ตัวนี้18 2มันต้อง36ถูกป่ะ29พายส่วน18ยังไม่เกิน2พายนะคะมันเกิดจากการเอา3ตัวนี้
ไปหารโอเคไหมตอบจันด้วยนะคะโอเคอ่ะเพื่อนเข้าใจละนะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พอดีอาจารย์มีประชุมนัดสำคัญพอดีนะคะเดี๋ยวขอต่ออีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่เหลือนะคะตัวอย่างที่เหลือในวันพุธอีกทีนึงได้จุดตัดเรียบร้อยแล้วถัดไปเราก็จะมาเข้าสู่หัวข้อสำคัญนั่นก็คือการหาพื้นที่นะคะ polar area in polar coordinate ซึ่งการหาพื้นที่ตัวนี้แน่นอนมันจะเริ่มเข้าสู่การอินทิเกรตละเพราะว่าที่เราเรียนมาเวลาเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟใช่ป่ะแล้วก็เหนือแกน x จาก x เท่ากับ a จนถึง x เท่ากับ b มันคือการอินทิเกรตคราวนี้ถ้าหากลักษณะคล้ายๆกันนะคะหากเรามีเส้นโค้ง r ในรูปของ f เซต้าที่เป็นรูปของพิกัดเชิงขั้วโดยที่เซต้าอยู่ระหว่างอัลฟาถึงเบต้าตรงนี้นี่คือเส้นโค้งเวลาเราได้เจ้าตัวเส้นโค้งตัวนี้มานะคะเสร็จแล้วเราอยากหาarea นะคะ between the pole สังเกตตรงนี้มันจะไม่ใช่แบบของถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเรามี y เท่ากับ fx ใช่ไหมคะแล้วเราก็สนใจ x เท่ากับ a ถึง b เหนือแกน x แต่ในขณะที่พอไปพิจารณาในรูปของตัวที่เป็น polar coordinate เขาจะสนใจว่าเป็น area between pole และcurve ดังนั้นเขาจะสนใจมุมเซต้าตั้งแต่แอลฟาเห็นมั้ยเซต้ากับแอลฟานะคะไปจนถึงมุมเซต้าเท่ากับเบต้าการหาพื้นที่โดยพิจารณาตัวที่เป็น area ตรงนี้นะคะเราสามารถทำได้โดยพิจารณาคล้ายๆกับตัวที่เป็นตอนที่เราหา area ใช่ป่ะเวลาเราหา area แบบนี้เราก็จะใช้วิธีการตัดใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีการแบ่งใช่ป่ะถ้าพวกเราจำได้แบ่งออกเป็นช่วงย่อยๆนะคะและแต่ละช่วงย่อยๆนั้นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเราก็หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นกว้างคูณยาวเนาะแล้วก็เอามาบวกกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็นตัวที่เป็นอินทิเกรตอันนี้คือตัวแมก1ที่พวกเราเรียนไปแล้วคราวนี้พอเรามาดูในลักษณะของตัวที่เป็นเชิงขั้วพื้นที่นะคะที่เขาพิจารณาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะเป็นการสนใจมุมจากอัลฟาจนถึงเบต้าโดยที่พื้นที่นะคะจะเป็นพื้นที่ลักษณะรูปแบบนี้เวลาเขาแบ่งเขาก็จะทำการแบ่งออกเป็นพื้นที่ย่อยๆเช่นเดียวกันแต่ไอ้เจ้าพื้นที่ย่อยๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนแบบนี้แล้วนะคะถ้าเราดูเนี่ยมันจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมมากกว่าเห็นไหมมันจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งไอ้เจ้าตัววิธีการหานะคะไอ้ตัวที่อาจารย์แรงเงาตัวเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเซกเตอร์นะคะมันเป็นเซกเตอร์ของเซอร์เคิลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าเรามองเซอร์เคิลก็คือวงกลมอะเนาะและเราสนใจเซกเตอร์ของมันเพราะว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมแบบเป๊ะๆใช่ป่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเซกเตอร์นะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเขาก็จะใช้คุณสมบัตินะของการหาพื้นที่ถ้าเป็นแบบพิกัดฉากเนี่ยเขาใช้เรื่องของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแต่คราวนี้อันนี้เขาจะใช้พื้นที่ที่เป็นเซกเตอร์ของวงกลมนะซึ่งไอ้เจ้าตัวพื้นที่นะคะของเซกเตอร์ of a circle
ก็คือไอ้พื้นที่ที่อาจารย์แรงเงาเล็กๆตรงเนี้ยนะคะมันจะออกมามีค่าเท่ากับไพ r กำลัง2แล้วก็เซต้าส่วนด้วย2ไพนะคะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยพอเราตัดไพไปอันนี้อาจารย์สอนเพิ่มให้เนาะมันก็จะเหลือเป็นเศษ1ส่วน2นะคะแล้วก็ตามด้วย r กำลัง2แล้วก็เซต้าซึ่งไอ้เจ้าจักรตัวเนี้ยค่ะสิ่งที่เขาสนใจนะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการแบ่งแทนที่จะแบ่งค่า x เนาะเขาแบ่งมุมเซต้าออกเป็นเซต้าเล็กๆและไอ้เจ้าการแบ่งตรงนี้ก็จะแบ่งมุมให้แต่ละมุมเนี่ยห่างกันอยู่ก็คือเป็นผลต่างของมุมก็คือตัว d เซต้าให้ d เซต้ามันเล็กๆให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอเป็น d เซต้าที่เล็กๆเข้าเสร็จแล้วตัวนิยามของพื้นที่นะคะทั้งหมดเมื่อเอามารวมกันก็คือเป็นซิกมาคล้ายๆกับตัวบนนะมันก็จะออกมาอยู่ในรูปของอินทิกรัล1ส่วน2เห็นไหม1ส่วน2คือมาจากตรงนี้นะคะ r ยกกำลัง2แล้วก็ d เซต้าเหมือนของเดิมของเราตรงนี้มันคือ dx จำได้ปะ dx หรือเดลต้า x อะค่ะไอเดียคล้ายๆกันเลยแต่เปลี่ยนเป็นการหาพื้นที่ของเซกเตอร์แล้วเอามาซ้ำกันจนกระทั่งได้ออกมาเป็นนิยามดังนั้นเราจะได้ว่าไอ้เจ้าพื้นที่นะคะสีเหลืองๆที่อาจารย์แรงเงาตรงนี้เนาะเมื่อเขียนในรูปของอินทิกรัลมันจะคืออินทิเกรตจากอัลฟามุมเซต้าเท่ากับอัลฟานะจนถึงเซต้าเท่ากับเบต้าตัวอินทิเกรนจะคือ1ส่วน2 r กำลัง2แล้วก็d เซต้านั่นเองโอเคนะคะจากตรงนี้เราก็จะได้สูตรสำหรับหาพื้นที่โดยพื้นที่ตัวนี้นะคะจะถูกล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง r เท่ากับ f เซต้านะคะแล้วก็ปิดด้วย ray เห็นไหมเขาบอกว่ามันจะถูกล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง r เท่ากับ f เซต้านะแล้วก็ ray ก็คือกับรังสีตรงนี้นะคะเซต้าเท่ากับแอลฟากับรังสีเซต้าเท่ากับเบต้านะคะโอเคมาลองดูโจทย์ง่ายๆสัก1ข้อก่อนนะคะตัวอย่างที่17เนี่ยเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ในควอดแรนที่1นะคะที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นโค้งเส้นโค้งตรงนี้อาจารย์ใช้สีให้เหมือนรูปเนาะเส้นโค้ง r เท่ากับ1ลบไซน์เซต้ามาแล้วเส้นโค้งตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรนะตอบอาจารย์หน่อย r เท่ากับ1ลบไซน์เซต้าเส้นโค้งนี้มีชื่อเรียกว่าจำได้ไหมเรียกว่าอะไรเลมาซองเลมาซองเลมาซองในที่นี้เป็นเลมาซองที่มีลักษณะพิเศษเพราะว่า a เท่ากับเท่าไหร่คะมันเป็นเลมาซองที่มี a เท่ากับเท่าไหร่ b เท่ากับเท่าไหร่a เท่ากับ1 b เท่ากับ1เพราะฉะนั้น a เท่ากับ b ถูกไหมคะมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคาร์ดิออยด์คาร์ดิออยด์เก่งมากเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเรามีกราฟคาร์ดิออยด์โดยคาร์ดิออยด์จำเทคนิคของการวาดได้ไหมถ้าตัวนี้เป็นไซน์มันจะเป็นกราฟที่อยู่บนแกน y หรือแกน x ไซน์แกน y แกน yอยู่บนหรืออยู่ล่างแกน y มันจะมี y ด้านล่างกับ y ด้านบนอยู่บนหรืออยู่ล่างดูเครื่องหมายตรงนี้อยู่ล่างล่างครับข้างล่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่ามันจะคือรูปนี้ใช่ไหมคะไหนๆทบทวนแล้วเนาะตรงนี้ตัดที่อะไรจำได้ไหมค่าอะไร1ครับ a ถูกต้องคือ1เนาะตรงนี้ระยะเป็นเท่าไหร่คะ2 a บวก b คือ2เก่งมากส่วนตรงนี้ก็คือจุดคั่วนะคะเพราะฉะนั้นรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์เขียนแกนให้เห็นชัดๆอีกทีนึงเพราะบางทีพอมันเป็นตัวลักษณะของกราฟที่เป็นพิกัดเชิงคั่วเนาะเขาเน้นมุมพอเราบอกว่าอยู่ในควอดแรนท์ที่1เดี๋ยวเห็นไม่ชัดนะคะ
นี่คอลัมน์ที่1อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดขั้วหรือจุดกำเนิดของพิกัดฉะดังนั้นเขาบอกว่าเขาขอพื้นที่ในควอดแรนที่1ที่ถูกล้อมรอบด้วยเส้นโค้งคาร์ดิโอยด์นะคะดังนั้นจากรูปจะเห็นได้ว่าอาจารย์ต้องการพื้นที่ตรงนี้โอ้ยตัวมันใหญ่เดี๋ยวไปด้วยเลยตัวมันใหญ่ไปงั้นเอาตรงนี้เราอยากได้พื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอเราอยากได้พื้นที่ตรงนี้ปั๊บอันดับแรกเลยโจทย์นี้ให้แค่นี้เองนะจงหาพื้นที่ในควอดรันที่1ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งคาร์ดิโอยด์ดังนั้นอาจารย์ต้องการพื้นที่ที่แรงเงาด้วยสีแดงการที่จะหาพื้นที่แน่นอนว่าสูตรพื้นที่เรารู้คือ a เท่ากับอินทิเกรต1ส่วน2 r กําลัง2 d เซต้าอันนี้เรารู้และเรารู้ด้วยว่าไอ้เจ้าตัว r เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตัว r นะคะที่มาจากกราฟของคาร์ดิโอยด์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย r เนี่ยเราจะใช้1ลบไซน์เซต้าเข้าไปใส่เพราะว่าจะเห็นได้ว่า r นะคะคราวนี้เราจะดูขอบเขตขอบเขตมันจากไหนถึงไหนขอบเขตเป็นเรื่องของมุมเพราะฉะนั้นในการดูมุมในการดูมุมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพอเห็นรูปปุ๊บก็ใช้มุมถึงเซต้าเท่ากับ0ถึงไพส่วน2เลยมันไม่เสมอไปนะคะมันต้องมาดูว่าไอ้เจ้ารูปคาร์ดิโอยด์ของเราเนี่ยนะมันเริ่มจากมุมที่เป็น0แน่ๆเซต้าเป็น0เนาะแล้วมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะคะตามเส้นตรงนี้ตึ๊บๆๆๆๆๆเนี่ยเราต้องมาหาว่าเมื่อถึงจุดเนี้ยนะคะไอ้เจ้าตัวเซต้าเป็นเท่าไหร่ซึ่งเผอิญว่ารูปเนี้ยมันเป็นรูปที่ค่อนข้างง่ายแล้วเราเคยพลอตทีละจุดตามกันไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าณจุดนี้มันคือจุดที่ r เป็น0ใช่ป่ะตรงนี้มันวิ่งจาก r เป็น1นะคะไปจนถึง r เป็น0ซึ่งไอ้เจ้าตัว r ที่เป็น0เนี่ยมันก็สามารถที่จะหามุมเซต้าออกมาได้เพราะว่า r อยากให้ r เป็น0ใช่ไหมเราก็แก้สมการตัวนี้โดยที่1ลบไซน์เซต้าจะต้องเท่ากับ0เพราะเราอยากหามุมที่ทำให้ r เป็น0เพราะตอนนี้มันวิ่งจาก r เท่ากับ1ไปจนถึงจุดขั้ว r เป็น0นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่า sin θ จะต้องเท่ากับ1แล้ว sin อะไรได้1 r ส่วน2ครับsin π ส่วน2ได้1ดังนั้นเรารู้แล้วมุม θ คือมุม π ส่วน2ดังนั้นเขาเลยทำการอินทิเกรตจาก0ไปจนถึงไพส่วน2นะคะเพราะพิกัดจุดนี้คือเมื่อ r เป็น0เซต้าจะคือไพส่วน2ถามว่าทำไมอาจารย์ต้องมาเน้นตรงนี้ให้พวกเราด้วยเพราะว่ามีการเข้าใจผิดเยอะมากบางคนเห็นภาพปุ๊บอ๋ออยู่ในควอดรันที่1ก็ใช้0ถึงไพส่วน2ไงแต่มันไม่จริงสำหรับทุกรูปนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวควอดรันที่1เนี่ยมันเป็นของแกน x แกน y ที่เป็นพิกัดฉะแต่ตอนนี้เส้นโค้งของเราอ่ะมันคือโค้งของตัวที่เป็นพิกัดเชิงขั้วบางครั้งรูปมันอาจจะอยู่ในควอดรันที่1แต่มุมมันอาจจะไม่ใช่มุมที่อยู่ภายในไพส่วน2ก็ได้นะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างอื่นๆอีกเพิ่มเติมดังนั้นพวกเราต้องระวังการจะหามุมว่าจะอินทิเกรตจากไหนถึงไหนต้องดูรูปของเราด้วยว่ามันวิ่งจากตำแหน่งไหนไปยังอะไรนะคะแล้วมุมเซต้าต้องมาหาจากการแก้สมการโอเคนะดังนั้นตอนนี้เราก็เลยได้ละว่าการหาพื้นที่ A ตรงนี้นะคะที่แรงเงาสีแดงนะก็จะเกิดจากอินทิเกรตจาก0เซต้าเป็น0นะคะไปจนถึงเซต้าเท่ากับไพส่วน2ของ1ส่วน2 r กำลัง2 d เซต้าเรากำลังอินทิเกรตเทียบเซต้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน r ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของเซต้าโดย r ตัวนี้จะเห็นได้ว่าเห็นเส้นแดงๆที่อาจารย์ขีดเนาะเวลาเราอินทิเกรตเนี่ยมันอินทิเกรตโดยพิจารณาตัว
เคิร์ฟของคาร์ดิออยด์เราก็แทน R ตัวนี้ด้วย1ลบไซน์เซต้าที่มาจากสมการคาร์ดิออยด์นะคะเดี๋ยวมันจะมีเคสถัดไปที่ R มันจะมาจาก2รูปนะคะเดี๋ยวตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเอาตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นอินทิเกรตจาก0ถึงไพ่ส่วน2ของ1ส่วน2เปลี่ยน r เป็น1ลบไซน์เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยนะเพราะเป็น r กำลัง2นะคะแล้วค่อยดีเซต้าก่อนอื่น1ส่วน2มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเซต้าอาจารย์ก็ย้ายมันไปไว้ข้างหน้าคราวนี้ในส่วนที่เหลือนะคะ1ลบไซน์เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2จะอินทิเกรตทำยังไงกระจายก่อนถูกต้องกระจายก่อนก็คือใช้กำลัง2สมบูรณ์ธรรมดาเนาะก็คือได้หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ดีเซต้าตอนนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้า1อินทิเกรตได้แล้วล่ะแล้ว2ไซน์เซต้าก็อินทิเกรตได้แล้วล่ะเหลือใครที่ยังอินทิเกรตไม่ได้ไซน์กำลัง2เซต้าจ้ะทำยังไงเอ่ยเทคนิคการอินทิเกรตตัวนี้มาตลอดนะอาจารย์บอกไว้เลยว่าพวกไซน์กำลัง2คอสกำลัง2เนี่ยมันจะมาเยือนเราตลอดเวลาต้องเปลี่ยนเป็นอะไรนะจำได้ไหม1ลบคอส2เซต้าส่วน2ถูกต้องค่ะ1ลบคอส2เซต้าทั้งหมดนะส่วนด้วย2แล้วค่อยดีเซต้าตรงนี้อาจารย์ขอลบมุมตรงนี้ออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้อินทิเกรตโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็จะอินทิเกรตได้ละเอาจากค่าคงที่ก่อนเนาะตรงนี้พอเราเปิดวงเล็บกระจายเข้าไปนะคะมันก็จะเหลืออะไรตรงนี้เป็น1เนาะตรงนี้มาบวกอีก1ส่วน2ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่จ๊ะ3ส่วน2ครับตรงนี้มาจากอันนี้บวกกับอันนี้นะคะเขียนไปก่อนแล้วมาได้ตัวนี้นะลบกับ2ไซน์เซต้านะคะแล้วตรงนี้ลบเปิดวงเล็บนะคอส2เซต้าส่วน2แล้วก็ดีเซต้าเพราะฉะนั้นระหว่างนี้อาจารย์ต้องการให้พวกเราอินทิเกรตตอนนี้มันอินทิเกรตได้หมดแล้วเนาะอินทิเกรต3ส่วน2ได้เท่าไหร่คะ3ส่วน2เซต้าครับ3ส่วน2เซต้าอินทิเกรตไซน์เซต้าได้เท่าไหร่คะลบคอสเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นบวกใช่ป่ะคอสเซต้าอินทิเกรตคอส2เซต้าไซน์2เซต้าส่วน2คือหมายเหมือนเดิมถูกไหมคะอินทิเกรตคอสจะได้ไซน์เพราะดิฟไซน์ได้คอสดังนั้นตรงนี้อินทิเกรตของคอส2เซต้าจะได้ไซน์เซต้าส่วน2 2ไปเจอกับ2ข้างล่างอีกทีนึงกลายเป็น4อ้าวแทนค่าเซต้าด้วยไพส่วน2แล้วลบกับแทนค่าเซต้าด้วย0เหลือเท่าไหร่คะคำนวณเองเลยเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่าไหร่จ๊ะทำมาให้เกือบสุดละลองดูซิคำตอบสุดท้ายต้องเป็นเท่าไหร่คะ3ไพส่วน8ลบ1โอ้คำนวณเร็วมาก3ไพส่วน8แล้วก็ลบด้วย1นะคะตรงนี้พวกเราไปเช็คนะคำตอบสุดท้ายจะได้3ไพส่วน8แล้วก็ลบด้วย1
นะคะตรงนี้เป็นตัวอย่างแรกที่เรามีเส้นโค้งเส้นเดียวนะคะคือโค้งของคาร์ดิออยด์แล้วเราต้องการที่จะหาแค่ควอดรันท์ที่1พอดูจากมุมเลยได้แค่จาก0ถึงไพส่วน2แต่เดี๋ยวพอเป็นตัวอย่างถัดไปนะคะอาจจะต้องการอย่างเช่นตัวอย่างที่18อย่างเงี้ย find the area enclosed by the loss curve อาจจะมี loss curve ต้องการหมดเลยอะว่า loss curve นั้นมีกี่กลีบต้องการให้หาพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมด้วย loss curve ทั้งหมดนะคะใน2มุม2ทายเลยอย่างเงี้ยเราจะลองมาดูกันว่าเราจะอินทิเกรตโดยใช้เทคนิคอะไรยังไงคราวหน้านะคะเดี๋ยววันพุธเรามาดูตัวอย่างที่18ต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีลักษณะของ area หรือตัวพื้นที่ที่เกิดจากการประกอบกันขึ้นของเส้นโค้งที่มากกว่า1เส้นโค้งแล้วอาจจะมี2เส้นโค้งแล้วก็เราต้องมาดูว่าเราต้องอินดิเกตจากไหนถึงไหนนะคะใช้มุมอะไรตัวนี้วันนี้ขอเลิกเร็วไปครึ่งชั่วโมงนะคะขออภัยนะแล้วเดี๋ยวยังไงวันพุธนะคะเรามาเจอกันอีกทีนึงบ่ายโมงครึ่งนะคะอ่ะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยโอเคถ้าไม่มีแล้วงั้นวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะวันพุธเจอกันค่ะขอบคุณมากสวัสดีจ้าสวัสดีครับองค์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีจ้า